ว้าวบรรยากาศที่นี่มันช่างสวยงามจริงๆนะครับผมเพราะว่ามันเป็นสวนของเราเองนะครับผมวันนี้ผมจะมาแคมปิ้งอยู่ตรงนี้นะครับผมที่สวนของเรานะครับจะมาชมวิวบรรยากาศในค่ำคืนนี้นะครับผมแล้วก็สัมผัสบรรยากาศในยามเช้านะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็ขอตัวไปกางเต็นท์ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะกางเต็นท์แล้วก็กางโต๊ะให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะนั่งพักผ่อนนะครับผมว้าที่นี่บรรยากาศมันดีเหลือเกินครับผมโอ้โหน้ำแข็งของเรานี่ละลายแล้วนะครับนี่เป็นน้ำเลยปล่อยไว้นานนะครับนี่ใส่น้ำแข็งลงไปตอนนี้ก็ห้าโมงจะหกโมงเย็นแล้วนะครับผมก็จะต้มมาม่ากินก่อน
กินหอมมากเลยนะครับผมตอนนี้มาม่าเราสุกแล้วแล้วเราปิดแก๊สก่อนโอ้หอมมากเลยครับเดี๋ยวเราจะกินมาม่าก่อนนะนี่เป็นอาหารเย็นของเรานะครับผมสำหรับมื้อนี้นะครับที่เรามาแคมปิ้งที่สวนนะครับเป็นอะไรที่อร่อยมากเลยเดี๋ยวผมจะดูก่อนว่ามันข้างในมันจะมียุงหรือเปล่านะใส่เครื่องปรุงลงไปแล้วเราก็ปิดฝาไว้ตอนนี้ผมอยู่ในเต็นท์แล้วนะครับเพราะว่าข้างนอกนี้มันยุงเยอะมากเลยยุงเริ่มกัดเพราะว่าผมไม่มียากันยุงนะครับตอนนี้ผมกำลังฟังเสียงกิ้งหรีดเสียงเขียดร้องนะครับเสียงธรรมชาติร้องนะก็สำหรับคืนนี้ผมก็จะคงจะพักผ่อนนะครับผมคงจะนอนพักผ่อนซะก่อนก็เป็นประสบการณ์อีกแบบนึงนะครับผมที่ได้มาสัมผัสแบบนี้นะครับ
สำหรับคืนนี้ก็ขอตัวนอนก่อนนะครับผมไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับนอนไม่หลับครับผมเมื่อกี้ไปอาบน้ำมาตอนนี้ดีขึ้นเลยสดชื่นขึ้นเยอะเลยผมก็เลยมานั่งฟังเสียงกิ้งดีดเสียงธรรมชาติไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับคืนนี้ผมก็ขอตัวนอนก่อนนะครับผมไว้เจอกันพรุ่งนี้นะสวัสดีตอนกำลังเช้านะครับผมโอ้โหตรงนั้นมีหมอกด้วยนะครับเนี่ยตรงนั้นจะเป็นภูเขานะครับแต่ตอนนี้มีหมอกบังเต็มหมดแล้วตอนนี้ดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะครับผมนี่ตรงนี้นะครับนี่ดวงอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับ